ทั้งเจาะน้ำไม่โอ้ยกันเจาะน้ำกันบ่แม่นว่า405ข้าวรวยข้าวรวยโดยสมชื่อกุ้งใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตักเองก็ได้ครับไม่ใช่ใหญ่แต่ขายไม่ออกการปีใหม่ครับรอดยอดลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยปกติวิ่งช่วงนี้นะครับผมก็มีเกษตรกรนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ขายกุ้งกำกำออกสู่ตลาดได้น้อยลงเกษตรกรก็ต้องมีการปรับตัวนะครับโดยมีการทำถังก๊อกออกซิเจนเพิ่มเติมนะครับเพื่อใส่กุ้งแล้วก็ออกขายตามตลาดนัดตามชุมชนตามหมู่บ้านตามต่างจังหวัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของอาหารด้วยผู้บริโภคก็สามารถซื้อกุ้งกล้ามกลางจากเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางก็จะได้ในเรื่องของความสดแล้วก็ที่สำคัญราคาประหยัดด้วยนะครับพ่อค้าคนกลางไปได้หมดครับจากยอดขายที่ลดลงนะครับพ่อค้าคนกลางก็คือมารับไปขายแล้วไม่มีกำไรนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะขาดทุนเกษตรกรก็ต้องมีการปรับตัวโดยนำกุ้งกำกังของตัวเองออกสู่ตลาดเองนะครับใช้รถตัวเองแล้วก็เครื่องออกซิเจนเองวิ่งออกขายตามหมู่บ้านตามชุมชนตามตลาดนัดพ่อค้าคนกลางถึงแม้ว่าจะมารับไปขายแล้วยอดขายมันไม่ขึ้นนะครับผมเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของขาดทุนไปก็เลยทำให้พ่อค้าคนกลางลดลงตอนนี้ราคาปากบ่อยังอยู่ที่เดิมครับ250 บาทต่อกิโลกรัมครับ